ความงดงามสงบเย็นและวัฒนธรรมชีวิตที่ดำเนินไปบนหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาคือวิถีแห่งการบ่มเพาะและรดน้ำพรวนดินให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีซึ่งมีอยู่ในชีวิตน้อยๆและอ่อนเยาว์นี้ได้เบ่งบานงอกงามอย่างไพศาลเพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนเต็มคนตามหลักการพัฒนามนุษย์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นหมุดหมายของชาวทอสีที่ต้องการทำชีวิตให้เป็นการศึกษาทำการศึกษาให้เป็นชีวิตเพื่อสร้างมนุษย์ที่มีพฤติกรรมจิตใจปัญญาดีออกสู่สังคมความดีที่ได้ทำไปน้อมนำกายจิตใจสุดสดใสทุกเวลาหากแต่พฤติกรรมชีวิตที่อ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนหวานและงดงามดังหมู่มวลดอกไม้ที่เบ่งบานสว่างสวยเช่นนี้จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่มีสองมือของครูเป็นผู้คอยประคับประคองและประพฤติตนเพื่อแสดงโลกที่ดีงามและถูกต้องแก่ต้นกล้าอันเยาว์วัยซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าเป็นแก้วตาดวงใจที่พ่อแม่นำมาฝากไว้ในมือของครูกว่า20ปีในอาชีพที่ศรัทธาและใฝ่ฝัน17ปีสำหรับการผันตัวเองจากครูโรงเรียนตำรวจชายแดนห่างไกลความเจริญมาเป็นครูในโรงเรียนวิถีพุทธครูที่ต้องเป็นมากกว่าผู้สอนครูที่ต้องเรียนรู้เป็นผู้ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิตครูที่ต้องฝึกฝืนปฏิบัติและพัฒนาตนเพื่อเป็นแบบอย่างในเส้นทางของสัมมาทิฏฐิแก่ศิษย์ครูนางเนี่ยมีความศรัทธาในอาชีพครูอยู่แล้วแล้วก็รักอาชีพนี้ค่ะแล้วก็ใฝ่ฝันตั้งแต่เล็กเลยค่ะว่าโตขึ้นจะเป็นคุณครูแล้วก็โชคดีมากที่ว่าได้มาอยู่ในโรงเรียนที่เป็นวิถีพุทธด้วยมันได้พัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินอยู่การใช้ปัจจัยสี่ต่างๆนะคะมันทำให้เราแบบว่ามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นจะกินอะไรแล้วก็ต้องคิดว่ามันกินแล้วมันมีประโยชน์หรือเปล่าจะใช้เงินก็ต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่ามันมีประโยชน์ไหมที่ใช้ไปมันมีคุณค่าที่แท้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เราจะลงกับเด็กนะคะครูต้องแบบทำให้ได้ก่อนเพราะเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับเขาต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาค่ะ17ปีในการเป็นครูวิถีพุทธของครูนางจึงเป็น17ปีของการได้ทำชีวิตให้เป็นกุศลได้ฝึกตนและแสวงหาปัญญาไปในวิถีแห่งการงานอันเป็นความรักและศรัทธาของเธอและยังเป็น17ปีที่ได้แจ่มชัดว่าการปฏิบัติตนของครูเป็นตัวอย่างคำสอนซึ่งมีค่าและส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อพฤติกรรมของศิษย์มากกว่าหนังสือหรือตำราเล่มใดๆการครองตนอย่างสมฐานะเรียบง่ายและถึงพร้อมด้วยสติจึงเป็นการสอนวิชาชีวิตที่ครูนางใช้ตัวเธอเองเป็นแบบเรียนอย่างที่มาตอนที่มาอยู่ทอสีใหม่ๆเนี่ยค่ะครูนางก็จะยังไม่ค่อยจะมีเงินนะคะคุณอ้อนเนี่ยก็เมตตามาให้ไปพักอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอทำงานได้ประมาณเดือนนึงแบบได้รับเงินเดือนแล้วค่อยไปเช่าหออยู่ตอนที่มาใหม่ๆค่ะแล้วพวกอาหารอะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆก็แบบช่วยดูแลดีมากที่โรงเรียนนะคะก็คือแบบซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆอย่างเสื้อผ้าเนี้ยพูดตามความจริงเลยก็คือครูนางจะไม่ค่อยได้ซื้อเลยจะมีทั้งเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้คุณครูอ้อนอย่างเงี้ยก็เคยให้คุณครูตามนะคะก็ให้นางก็ใส่บางทีผู้ปกครองอย่างเกงที่ใส่เนี้ยก็ผู้ปกครองให้เสื้อนี้ก็เป็นแบบฟอร์มของทางโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้ซื้อเลยปีหนึ่งแทบจะไม่ได้ซื้อเลยนอกจากว่ามีลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยซื้อให้เนื่องในโอกาสต่างๆแต่ครูนางเองจะไม่ซื้อเลยอ
การเกิดและเติบโตในชนบทท่ามกลางธรรมชาติความเรียบง่ายไม่ห่างไกลศาสนาบวกรวมกับความรักและศรัทธาในวิชาชีพคือต้นทุนชีวิตที่ทำให้ครูนางปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นครูวิถีพุทธได้อย่างรวดเร็วและกลมกลืนแต่สำหรับหญิงสาวอีกคนหนึ่งซึ่งเติบโตมากับสังคมแห่งการบริโภคในเมืองใหญ่ถูกเลี้ยงดูให้พุ่งเป้าความสำเร็จไปที่เงินทองและชื่อเสียงเชิงปัจเจกการเป็นครูโรงเรียนอนุบาลในโรงเรียนวิถีพุทธจึงนับเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนคิดและเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอย้อนหลังไปเพียง4ปีครูแป้งครูภาษาอังกฤษแสนใจดีของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนทอสีคือหญิงสาวคนเดียวกับนักวิจัยการตลาดที่ทำงานหนักเก่งคล่องแคล่วนำสมัยรับงานโครงการวิจัยครั้งละนับล้านบาทเสพติดวัตถุความฟุ่มเฟือยหรูหราและเคยเชื่อว่าเงินคือวัตถุวิเศษที่ใช้ซื้อทุกอย่างได้แม้กระทั่งความสุขในวัย36ขณะกำลังรุ่งเรืองในอาชีพเธอพบว่าแม่ผู้ให้กำเนิดป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และเงินมากมายเพียงสามารถซื้อความทรงจำของท่านที่มีต่อเธอให้กลับคืนมาได้นั่นเองที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตให้นักการตลาดสาวออกแสวงหาเส้นทางสายใหม่และอาชีพครูอนุบาลในโรงเรียนวิถีพุทธก็ได้เปลี่ยนชีวิตและนำทางเธอไปพบกับความเรียบง่ายและงดงามคือเคยมีคนถามแป้งว่ายากไหมเปลี่ยนอาชีพจากการที่เป็นนักการตลาดมาแล้วมาเป็นครูความรู้สึกของแป้งมันไม่เหมือนการเปลี่ยนอาชีพอะค่ะมันเหมือนการเปลี่ยนวิถีชีวิตคือทอสีเป็นที่บ่มเพาะวิถีชีวิตของแป้งวิถีชีวิตใหม่ที่เป็นตัวแป้งตอนนี้อะค่ะอย่างสมัยก่อนความสุขที่เราได้มันจะเป็นความสุขที่เราต้องหาคือเพราะว่าเราจะเริ่มสุขเนี่ยเพราะเราจะเอาไปแก้ทุกข์เพราะเราทำงานหนักคือแป้งทำงานหนักไม่ได้นอนทั้งคืนพรีเซนต์ลูกค้าเสร็จโอ้ยได้มาละล้านหนึ่งโปรเจกต์ปิดอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราได้เงินเยอะนี่ค่ะเราก็แพลนเลยเสาร์อาทิตย์หน้าไปไหนเมืองนอกในเมืองไทยพักผ่อนยังไงให้ร่างกายคือชดเชยสิ่งที่เราเอาไปใช้ในการหาเงินยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความสุขเพื่อแก้ความทุกข์ทุกทีก็แก้ทีแล้วก็เราก็หลงอยู่กับการแก้แบบนั้นอะจนเราคิดว่าเออมันนี่แหละคือความสุขเพราะว่าเราต้องหามาเพื่อที่จะไปหาความสุขอันนั้นสุขแบบนั้นก็สุขค่ะแต่สุขแบบที่นี่สุขกับทุกข์แยกไม่ออกค่ะ เพราะว่ามันเหมือนเป็นอย่างเดียวกันอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นอาชีพที่เหนื่อยทุกกายไม่รู้จะพูดไงคือทุกข์กับทุกกายแต่ใจเนี่ยมันไม่มีความทุกข์อ่ะคำกล่าวหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือการเปรียบครูว่าเป็นเสมือนเรือจ้างเมื่อส่งผู้โดยสารถึงฝั่งก็จะถูกผลักหัวเรือคืนสู่แม่น้ำแต่ในความเป็นจริงนั้นครูแท้ย่อมไม่ใช่เรือจ้างแต่ครูคือผู้สร้างบุญกุศลอันเป็นสารณะจากการเป็นผู้ให้ด้วยวิญญาณและหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดพองโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆไม่แม้กระทั่งคิดว่านี่คือการเสียสละตนมีเพียงความมุ่งหวังเดียวในเป้าหมายคือต้องการเห็นสิทธิ์เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความดีและความงามเป็นคนมีคุณค่าที่สร้างทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านคืออาชีพครูเนี่ยหลายๆคนก็คงทราบว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ได้เรื่องของถ้าคุณจะได้เรื่องของเงินเดือนสูงๆก็คงไม่ได้แต่ทั้งได้ทุกเดือนเราได้มากกว่าเงินเดือนของเราก็คือการที่เห็นเด็กมีการพัฒนาแต่ผู้ปกครองแล้วก็ครอบครัวเขามีความสุขตัวเราเองก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเสน่ห์เพราะว่าอาชีพครูถือว่าเป็นแบบอาชีพที่ได้บุญกุศลแล้วก็ทําบุญทุกวันแบบสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีอุดมการณ์มีวิญญาณของความเป็นครูเนี่ยที่จะปั้นเด็กให้เป็นคนดีในสังคมเป็นครูต้องเสียสละอดทนเป็นใช่ค่ะต้องไม่รู้สึกว่าตัวเองเสียสละแล้วอดทนพอรู้สึกเมื่อไหร่มันจะเหนื่อยทันทีเรารู้ว่าเราต้องให้แต่ว่าถ้าการให้นั้นคือมันทำให้เรารู้สึกมีความสุข
แล้วการให้นั้นอ่ะมันเป็นการให้ที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะจริงๆแล้วคำถามมันคือใครเสียสละเด็กอาจจะเสียสละชีวิตเด็กมาให้เราพัฒนาตัวเองก็ได้แป้งเคยคิดนะเพราะว่า เขาก็สอนแป้งเยอะแป้งก็ไม่เคยกราบแม่ไม่เคยกราบเท้าแม่ไม่เคยร้อยพวงมาลัยให้แม่มาก่อนเด็กที่เนี่ยเป็นคนสอนให้แป้งทำคือครูสอนเด็กเด็กทำเราก็รู้สึกเด็กทำทำไมเราไม่ทำคือเราอ่ะได้จากเขาไม่รู้มากกว่าที่เขาได้จากเราแค่ไหนอ่ะหากเปรียบนักเรียนเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์พืชเล็กๆครูก็คงเป็นเสมือนคนสวนที่เฝ้าฟูมฟักทนุถนอมรดน้ำพรวนดินให้เมล็ดพันธุ์แห่งแผ่นดินได้มีโอกาสแตกหน่อเป็นต้นกล้าและบำรุงเลี้ยงต้นกล้าจนผลิบานเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรงปกแผ่ร่มเงาให้ร่มเย็นแก่สรรพชีวิตและยังคงคุณแก่โลกกว่าที่ชีวิตมนุษย์ชีวิตหนึ่งจะเติบโตงอกงามเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ได้เราทุกคนต่างก็เป็นสิทธิ์ที่มีครูเป็นผู้คอยรดน้ำพรวนดินเสียสละตนด้วยการให้ที่ไม่หวังผลใดๆอยู่ข้างหลังต้นไม้ไม่เคยลังเลที่จะทิ้งกิ่งใบเพื่อเป็นปุ๋ยแก่พื้นแผ่นดินเพราะสำนึกในบุญคุณแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงเมื่อครั้งยังเป็นต้นกล้าต้นไม้ขายน้ำคืนสู่ฟ้าเพื่อขอบคุณฟ้าที่โปรยฝนแก่ต้นไม้จนเติบใหญ่กองทุนครูวิถีพุทธกองทุนแห่งการใช้หนี้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อตอบแทนความดีความงามและการเสียสละอุทิศตนอย่างสูงยิ่งของคุณครูที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในตัวศิษย์ให้เบ่งบานงอกงามเพื่อยังประโยชน์แก่ตนและแก่โลกถ้าถามว่าสิ่งที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนห่วงใยที่สุดรักเหมือนหัวใจรักปานดวงใจอย่างนี้คืออะไรแน่นอนแล้วทุกคนต้องบอกว่าก็คือลูกเพราะว่าเรารักลูกมากที่สุดนี่เองครับเราจึงอยากให้ลูกของเราได้เรียนในโรงเรียนที่ดีคาดหวังว่าลูกของเราจะสุขสบายจะมีชีวิตที่ดีพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่เอาลูกมาเข้าโรงเรียนทอสีหรือโรงเรียนแบบโรงเรียนทอสีเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ได้เดินเข้ามาเพราะว่าอยากให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดมีนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากที่สุดเพราะว่าเชื่อว่าโรงเรียนนี้หลักการของโรงเรียนนี้แนวคิดของโรงเรียนนี้ที่ตั้งอยู่บนแกนของพุทธศาสนาสิ่งนี้คือสิ่งที่จะคุ้มครองนะครับหัวจิตหัวใจของลูกเราทำให้ลูกเราเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่ว่าในภาวะความเป็นจริงทุกท่านก็รู้นะครับว่าคนที่ประกอบอาชีพครูนั้นมีข้อจำกัดในชีวิตในด้านไหนบ้างครูในโรงเรียนแนวพุทธแบบทอสีผมคิดว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากครูในโรงเรียนอื่นนะครับค่าตอบแทนหรือว่าเงินดาวเงินเดือนของครูที่ครูจะไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นครูก็เป็นอาชีพที่จำเป็นต้องสมถะแต่ว่าอย่าลืมว่าในมหานครและครูต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครนะแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจสังคมแบบปัจจุบันด้วยถ้าครูมาด้วยจิตใจที่ไม่พร้อมนะครับครูมาด้วยปัญหาต่างๆสารพัดที่ทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยนะฮะผมถามว่าครูจะเอาสภาพจิตใจมีความพร้อมในการที่จะมาดูแลลูกหลานของเราให้ดีได้อย่างไรคือเราเรียกร้องจากครูมากมายเหลือเกินนะครับถามว่าในความเป็นพ่อเป็นแม่ครูอยากที่จะดูแลลูกของตัวเองให้ดีเหมือนกับลูกของเราหรือไม่สิ่งเหล่านี้ก่อทุกข์ก่อกังวลให้กับครูหรือไม่จนกระทั่งมีพ่อแม่ผู้ปกครองลุกขึ้นมาดำริที่จะตั้งที่จะทำกองทุนเพื่อที่จะดูแลครูในโรงเรียนที่เราฝากลูก
ของเราไว้แต่ผมอยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมสนับสนุนแนวคิดของผู้ปกครองกลุ่มนี้เพื่อที่จะให้กองทุนนี้เป็นจริงขึ้นมาการเกิดขึ้นของกองทุนนี้นะครับมันคือการเกิดขึ้นของการพยายามที่จะทำหน้าที่นี้ร่วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อที่จะสร้างบุคลากรของประเทศชาติในรุ่นต่อไปผมอยากให้ทุกท่านมองให้เห็นถึงผลที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้แค่ที่ว่าเป็นการสงเคราะห์ครูให้ครูบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแต่ให้มองให้เห็นไปถึงการสร้างในมิติที่ยั่งยืนต่อไปในสังคมไทยครูคือบุคลากรที่สำคัญที่สุดที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้ลูกของเราบ่มเพาะลูกของเราให้งอกงามทั้งปัญญาและศีลธรรม